สนับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของรู้ลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณเกษมกัลยาณวัฒน์วงศ์นะครับผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยชุดเอเชียนเกมส์ซึ่งเรายังพูดถึงกันอยู่เรื่องของผลการจับสลากที่ออกมาแต่ว่าแน่นอนว่าแฟนก็คงมองไกลกว่ารอบแรกแน่ครับอันนี้พอไปดูรอบ2เนี่ยมันต้องไปควายเจอยังไงก็น่าจะเป็นทีมใหญ่นะครับพี่เกษมครับแล้วไม่จีนก็เกาหลีเหนือที่คือทีมทั้งเกาหลีเหนือจีนเนี่ยก็มีปากีสถานของเขามีแค่3ทีมมีแค่3ทีมเอา2นะครับคือเขาก็อาจจะคละว่าถ้า4ทีมก็ทีมอ่อนหน่อยถ้า3ทีมก็แข็ง2อ่อน1ครับนะครับก็เราก็นั่งมองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเวลามาเตะที่เกาหลีใต้เนี่ยคงจะต้องแสดงอานิพิหารเนี่ยเตะ 100% ค่ะด้วยศักดิ์ศรีเนี่ยเขาทำให้คนเกาหลีใต้ดูถูกเขาไม่ได้เพราะนั้นเขาต้องเล่น 100-200% แน่นอนนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยก็ในเรื่องของกองทงกองเชียร์อาจจะมาไม่ได้มากนักแล้วก็ถ้าหุนความจำเป็นจริงๆเกาหลีใต้ต้องเชียร์เกาหลีเหนือแน่เพราะยังมีเชื้อสายอะไรกันความผูกพันกันนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องพยายามเป็นที่หนึ่งนะเพื่อจะได้คิดว่าเราไม่ได้มองดูถูกทีมปากีทีมท่าจีนหรืออะไรแล้วก็ยกให้เกาหลีเหนือแต่คิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าทั้งสองทีมคือจีนและเกาหลีเหนือเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราคาดว่าจีนน่าจะเป็นที่สองค่ะงั้นถ้าเราเป็นที่หนึ่งเราก็จะเจอจีนค่ะแต่ว่ามันก็มีอย่างนึงว่าทุกคนก็ต่างจะชิงหนีจีนเพราะเราต้องเจอกับอินโดวันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวันที่สนุกค่ะเพราะว่าใครชนะก็คือว่าได้เป็นที่หนึ่งแหละพูดกันง่ายๆนะก็คงต้องเพื่อจะหนีเกาหลีเหนือนะครับก็เป็นการมองคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าครับจริงๆแล้วเหมือนเกาหลีเหนือจีนจะเตะกันก่อนแต่ยังไงก็ตามก็มีโอกาสที่จะเป็นไปอย่างที่คุณเกษมพูดถึงเหมือนกันครับแต่เท่าที่เราเคยคุยกับโค้ชซิโก้ฮะน้องแนนค่ะเหมือนกับก็เหมือนกับเจ้าตัวก็ตั้งเป้าไว้คือเขาก็มองรอบสองนิดหนึ่งมองเป็นช็อตๆแล้วก็อยากจะให้ข้ามไปจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าเป็นไปได้แต่ในมุมมองแล้วก็อดีตที่ผ่านมาทีมชาติไทยเองเวลาไปทำผลงานในกีฬาเอเชียนเกมสูงที่สุดคือเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายสามครั้งครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีครั้งแรกๆคือประเภทโอเพ่นค่ะไม่ได้มีอายุ23เนี่ยหมายถึงว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่จำกัดตอนนี้พอมีอายุไม่เกิน23เนี่ยมันก็มีลักษณะที่ว่าความเป็นไปได้มันก็เกิดช่วงหนึ่งซึ่งไทยลีกเรายังไม่บลูมเรายังไม่แข็งแรงเนี่ยว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่มองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราก็เห็นนักเตะวัยรุ่นของพวกเราแล้วก็เล่นกันแบบเรียกว่าเต็มที่นะฮะนั่นเนี่ยมันก็เป็นการวัดค่าอย่างหนึ่งว่าเมื่อไทยลีกรุ่งเรืองมีความเป็นที่ยอมรับของสังคมฟุตบอลไทยแล้วเนี่ยทีมชาติไทยจะเป็นยังไงค่ะเพราะเราก็เอาเด็กที่เก่งที่สุดในลีกเนี่ยไปนะครับเราจะได้กลับมามองว่าถ้าเราพัฒนาขึ้นก็แสดงว่าเรามาถูกทางนะครับก็ถือว่ามองโลกในแง่ดีคิดว่าคราวนี้น่าจะมีโอกาสที่ดีนะครับคือฟังจากการพูดคุยของคุณเกษมและทราบข้อมูลในเชิงลึกมาการมาครั้งนี้ของการรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมถึงแม้ว่าจะมาขึ้นป้ายที่2ของรถไฟขบวนนี้ก็ตามแต่ก็มีวิธีเรียกว่าแรงจูงใจที่จะทำให้น้องๆยังบัตรถือว่าเป็นเลือดใหม่ของทีมชาติไทยเนี่ยเขามีแรงจูงใจอันนี้คืออะไรคะเคล็ดลับคือผมก็ได้นั่งคิดดูว่าเราเข้ามาเนี่ยเราจะทำอะไรจะมาแย่งอาชีพซิโก้เขาเราไม่ใช่นะฮะ เพราะว่า เราจะทำอะไรเราจะมีตรงไหนที่เราก็นั่งมองแล้วเราตั้งเป้าเราตรงไหนเนี่ยจะมาทำเนี่ยเราก็ทำมาตรงไหนเที่ยวละเราจะทำอะไรน่าจะเป็นสี่ทีมทุ่งไทยเหรอมันก็บอกว่ามันบ่อยแล้วนะค่ะ มันควรจะถึงเวลาขยับขยับไปที่นี้ก็ขยับแล้วเอาแชมป์เลยดีกว่าพอเป็นแชมป์ปุ๊บทำไงก็นั่งมองเนื่องจากมันยังมีทั้งชื่อเสียงเกียรติยศแล้วไอ้เงินทองมันก็เป็นส่วนสำคัญถามว่าเอาเงินฟาดหัวหรือไงแล้วมันจะเป็นแชมป์ไม่ใช่ก็เลยนั่งคิดว่าเงิน5ล้านเดี๋ยวนี้นักเตะเงินเดือน 3-4 แสน5ล้านมันมองแล้วก็บอกมันก็ชำเลืองหางตาเอาแล้วกันสัก50ล้านนั่งคิดอยู่ว่าจะทำไงจะหาเงิน50ล้านที่ไหนก็เลยจังหวะที่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งก็ประสบความสำเร็จในเวลา5นาทีก็ขอเงินใน50ล้านแต่ยังไม่ได้นะเพียงแต่ว่ารับปากด้วยของลักษณะของด้วยวาจาลูกผู้ชายกันเนี่ยก็ถือว่าเพราะท่านเป็นคนที่
ที่เราคิดว่าไว้วางใจได้ในสังคมนะครับก็ท่านก็รับปากว่าเต็มที่คือถ้า4ทีมสุดท้ายให้5ล้านแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์ได้เหรียญทองคือให้50ล้านคือเงินจำนวนก้อนนี้ มันมองได้2 อย่างว่ามันเป็นแรงจูงใจให้น้องๆเนี่ยทำผลงานไปให้ถึงกับอีกอย่างนึงดูด้วยการพัฒนาของฟุตบอลไทยทั้งบ้านเราเองแล้วก็เพื่อนบ้านรวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในเกมทั้งหมดเนี่ยมันยากเกินไปจนก็ให้ไปเถอะยังไงก็ไม่ได้หรือเปล่าก็แล้วแต่คือคนคิดเนี่ยต้องคิด2แบบถ้าคิดบวกก็คิดแบบลักษณะที่ผมบอกแต่ถ้าคิดลบก็คิดได้เพราะขนาดว่าเอาเงินฟาดหัวรู้ว่าไม่ได้แล้วก็แกล้งนํามาทําดังมันได้ทั้งนั้นน่ะค่ะเฮ้ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าทําไมคุณคิดอย่างนั้นทําไมคุณคิดอย่างนี้ความคิดของใครอิสระในการคิดค่ะถ้าคุณมีกุศลจิตคุณก็คิดว่าเออนี่คือความพยายามของคนคนหนึ่งที่อยากให้ไทยเป็นแชมป์แต่ถ้าเกิดคุณคิดในแง่มาโม้มาเอาเงินฟาดหัวเพื่อรู้ว่าไม่ได้แต่อยากจะดังก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่มีอะไรที่จะต้องไปวอรี่กับเรื่องนี้เพราะว่าผมพยายามทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ให้ได้มาสมมติเขาบอกว่าเอาไปบนมันก็ไม่ใช่มันมือวิชาวิธีการที่จะทำกีฬาไปนั่งบนหรือไปหาลดน้ำบนวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่นะครับแต่จริงๆที่เกษมนอกจากเรื่องคือเรื่องเงินอาชีพของพี่ว่าก็มันก็เป็นเป้าให้น้องๆต้องเอื้อมๆนิดนึงแรงจูงใจอย่างแต่จริงเรื่องที่บอกว่าเรื่องบนจริงๆก็มันเป็นความเชื่อว่าจะมีคนแซวคุณเกษมบ่อยๆว่าเชื่อเรื่องมีถือคงถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าคือไอ้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ลักษณะคือพูดกันง่ายๆคือมันเป็นลักษณะเป็นด้านภาวะจิตใจเป็นมงคลบ้านเราเมืองพุทธด้วยเป็นมงคลกับชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะได้มีความสุขทั้งใจและต่างคือเมื่อไปไหนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากประเทศไทยเนี่ยคุ้มครองปกป้องอะไรต่างให้ไม่มีลักษณะที่มันในทางที่เลวร้ายแล้วก็มีชัยชนะอะไรต่างเราก็ทำนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้นอกจากปัจจัยต่างๆที่ว่ามาแล้วประสบการณ์ของพี่เกษมเองก็คือคุมทีมชาติไทยมาจริงๆก็หลายชุดแม้แต่ชุดอยู่23ใน4เกมก็แล้วเราใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยยังไงบ้างครับไหนก็คือตั้งแต่ผมทำฟุตบอลมาก็เริ่มมาเนี่ยก็ตั้งแต่คือมันผ่านอะไรที่มันแรงๆอะไรทั้งนั้นน่ะเช่นผมเริ่มต้นจากผู้ช่วยผู้จัดการทีมที่เผาสนามที่อินโดครับไปฟุตบอลยิงประตูตัวเองที่เวียดนามครับนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วกลับมาจากวิธีการทำซึ่งคนก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยตัวเล็กๆเอาไปเอาไปช้างเผือกเอาสูง180ทั้งหมดเลยครับครับไม่ได้สักคนนึงรวบรวมไม่ได้30คนพอถึงเวลาทำยิงเข้าต้องโละทิ้งหมดสร้างเหลือเท่าเจชนะที่เหมือนเดิมต้องเหลือเจงคือไม่คือแบบสูงใหญ่น่ากลัวจริงเวลาถ่ายรูปอ่ะยืนเข้าแถวเราหน้าเกรงขามแต่เวลาเล่นมันเล่นไม่ได้ใช่ไหมก็เลยแบบต้องยอมว่าขอบนั้นทั้งขอบนี่ต้องทิ้งนะครับคือเรียกว่าลองมาหลากหลายสุดแล้วหลากหลายแล้วสูงสุดกับต่ำสุดแล้วจนมาถึงวันนี้ฟุตบอลไทยมันเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของในฐานะผู้จัดการทีมกับการทำงานแบบนี้คือมันเป็นเวลาสมมติว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยมีดาวมาจุติในยุคต้องใช้คำว่าดาวมาจุติในยุคที่ปิยพงษ์เนี่ยมาจุติเนี่ยครับก็มีใครในเอเชียที่จะมีฝีเท้าเท่าเขาเขาก็ยิงเป็นเทน้ำเทท่าไปแล้วคนที่จะให้เขายิงก็แต่ละคนให้บอลเข้าแบบถวายมาให้อะครับเพราะงั้นมันต้องมีทั้งองค์ประกอบของคนที่จะให้บอลและคนที่จะยิงค่ะบางคนยิงดีแต่ไม่มีคนให้ใช่ไหมแล้วนี่ก็มาถึงธีรศิลป์ค่ะมาถึงธีรศิลป์ก็ยังมีลักษณะว่าโอเคยังมีคนที่จะให้บอลหรืออะไรต่างเนี่ยก็ยังขาดเกินค่ะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเก่งคนเดียวมันเก่งไม่ได้ต้องเก่งทั้งทีมแล้วก็เกิดมาพร้อมๆกันค่ะเพราะนั้นในช่วงนี้ผมคิดว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยจากชุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขามีความพร้อมที่จะมาจุติใหม่ก็เหลือแต่ว่าใครจะทำประตูได้มากหน่อยหรืออะไรเงี้ยยังขาดดาวยิงนะฮะแต่นี่ว่าเราก็ตอนแรกก็อยู่ในใจก็คือธีรศิลป์แล้วส่งชื่อธีรศิลป์ด้วยแต่ว่าเมื่อธีรศิลป์เนี่ยจะไปอเมริกาแล้วไปทำทางให้กับน้องๆในอนาคตเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดอีกหน่อยทีมชาติไทยเนี่ยเหมือนกับญี่ปุ่นในเล่นในเยอรมันเล่นในยุโรปถึงเวลานี่เรียกกลับมารับใช้ชาติง่ายแต่นี่ว่าเราไปแข่งหนึ่งคนเดี๋ยวเปิดช่องก่อนไม่นานคงตามมาไปเยอะๆครับก็คือก็จำเป็นเราต้องใช้ทรัพยากรที่มีไม่มีธีรศิลป์อยู่ในทีมครับเรื่องนิดนึงกับโค้ชซิโก้ได้ไหมครับการทำงานร่วมกันตรงนี้เพราะว่าบางคนก็จะพูดถึงผู้จัดการทีมกับโค้ชเนี่ยบทบาทตำแหน่งในการที่จะช่วยกันหรือว่าทำงานประสานกันเนี่ยมันวางคือโค้ชแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองครับผมจะต้องพยายามเข้ากับโค้ชไม่ใช่โค้ชเข้ากับผมค่ะผ
มต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับโค้ชสไตล์ของโค้ชที่ผมก็ผ่านโค้ชมาหลายคนนะฮะวิธีการโอเคพี่โก้ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นผู้เล่นอะไรต่างๆมามีความรู้ความสามารถนะครับในการที่จะทำฟุตบอลแล้วก็ได้มีประสบการณ์แล้วก็มีผลงานดีเด่นก็คือว่าเป็นแชมป์ซีเกมส์เร็วๆเนี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยต้องให้เครดิตส่วนน้องผมเนี่ยก็จะพยายามช่วยในสิ่งคือการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็แปลว่ามองเหมือนกับ CEO อ่ะซึ่งจะต้องรู้ทั้งหมดอ่ะแต่ในเรื่องของการปฏิบัติทีโก้จะคนปฏิบัติในเรื่องของการที่จะให้แผนหรือว่าในเรื่องการที่จะริมเส้นทางสนามเลยอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องขาดตกบกพร่องทำให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยผมต้องเป็นคนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอยู่หลับนอนการเดินทางว่าทุกสุขดิบทั้งหลายครับผมทำยังไงจะให้ทีมไม่ช้ำทำยังไงจะทำให้ถึงที่หมายได้เร็วที่สุดสนามซ้อมต้องดีอะไรต่างเรื่องเหล่านี้ผมจะต้องลงไปยุ่งสมมติว่าเราจะซ้อมผมต้องไปดูสนามซ้อมเป็นยังไงได้มาตรฐานไม่มีตะปูมีขวดแก้วอะไรไปวางหน้าประตูไม่อะไรต่างเราต้องดูลึกขนาดนั้นเพราะบางครั้งเราเจอมาให้สนามซ้อมเรามีขวดอะไรรู้เต็มไปหมดเลยที่ตรงบริเวณประตูค่ะก็อาจจะเกิดอันตรายกับเพื่อนได้เพราะนั้นเนี่ยก็คือแบบเขาอาจจะไม่ได้เจตนาแต่มันไปแตกไว้ 5-6 ขวดก่อนจะไปซ้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเล็กๆน้อยที่เราต้องลงลึกอ่ะแบ่งบทบาทมันไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับก็คือในแง่มุมของการเตรียมความพร้อมสุดท้ายค่ะเชื่อว่าแฟนบอลเห็นว่าลีกไทยนั้นพัฒนาแล้วการที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันฝากอะไรถึงแฟนบอลที่รอความหวังการประสบความสำเร็จครั้งนี้ถึงขั้นเหรียญทองเลยถ้าจะเป็นไปได้ฝากถึงแฟนบอลค่ะครับก็คงจะต้องขอกราบขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็เป้าหมายในครั้งนี้ก็ได้ให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นแล้วว่าเนื่องจากว่าเราได้ทีมสุดท้ายมาหลายสมัยแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใฝ่ฝันที่จะต้องไปถึงเหรียญทองนะครับฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ฝันนี้เป็นจริงก็ขอให้ช่วยเชียร์ให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็น้องๆซิโก้ทีมงานและตัวผมเนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าไม่ถึงกับยากนักหนาเนี่ยเหรียญทองต้องกลับมาอยู่บ้านเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเกษมด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์นะครับผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะพบกับรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการได้ค่ะเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วแหละค่ะสวัสดีค่ะ